โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับหลวงไข่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นเหลือเกินกับการเต็มใจนำเสนอนะครับเกมฟอร์มยักษ์ระดับ AAA นะครับผมเรียกว่านานๆจะมีให้เห็นทีนะครับสำหรับเกมฟอร์มยักษ์ลักษณะนี้นะครับผมก็ตามหัวข้อที่ผมบอกไปนั่นก็คือเกม Death Stranding นั่นเองนะฮะซึ่งมันก็แปลความหมายว่าประมาณว่าเป็นการเชื่อมต่อแห่งความตายอะไรทำนองนี้นะครับผมซึ่งผลงานของเกมนี้นะฮะก็เป็นของฮิเดโอะโคจิมะนะครับผมซึ่งมีชื่อเสียงนะฮะในด้านของการออกแบบเกมที่ซับซ้อนแล้วก็แฝงเต็มไปด้วยความหมายลึกลับนะครับผมเกมของเขาที่ทำออกมาแต่ละเกมนั้นนะอย่างเช่น Metal Gear Solid ในแต่ละภาคเนี่ยเต็มไปด้วยการแฝงข้อความบางนัยยะนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวกับสงครามและการเมืองอะไรทำนองนี้นะครับบางทีเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นในบ้านเราตอนนี้ก็พูดกันไม่ได้นะครับผมทางโคจิมะเนี่ยก็เลยเลือกที่จะนำเสนอออกมาในรูปแบบของข้อความที่แฝงไว้ในตัวเกมนั่นเองนะฮะถ้าคุณต้องการดูประวัติของการสร้างเกมของโคจิมะนะครับผมหรือว่าตอนนี้ก็แยกมาเป็นโคจิมะโปรดักชันแล้วนะเมื่อก่อนจะอยู่กับโคนามินะครับแต่ว่ามีปัญหากันก็เลยมีการออกมาทำโปรดักชันอีกที่หนึ่งนะฮะโดยโซนี่เป็นผู้ให้การสนับสนุนซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะออกวางจำหน่ายนะวันที่8พฤศจิกายนนะครับปี2019นี่เองซึ่งรอคอยกันมานานมากนะฮะนับจากที่มีการแสดงตัวอย่างในงาน E3 เมื่อปี2016นะครับซึ่งผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยหลักปรัชญานามแฝงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องมันก็คล้ายกับว่ามีการระเบิดขึ้นของสิ่งแปลกประหลาดนะครับแล้วทำให้เกิดภาวะ Death Stranding ซึ่งเป็นพวกพูดผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเอกเองนะครับแสดงโดยNorman Reedus นะครับผมก็ต้องทำการที่จะเชื่อมต่อโลกที่มันล่มสลายนะครับคือในตัวเกมเนี่ยมันเหมือนกับว่าโลกเนี่ยมันล่มสลายลงจากการระเบิดนะครับทำให้เกิด Death Stranding แล้วก็มีโลก2มิติขึ้นมานะครับเป็นโลกแบบปัจจุบันกับเป็นโลกที่เป็นเกี่ยวกับสงครามโลกสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะเป็นการเปรียบเทียบนี่แหละนะครับผมซึ่งโลกปัจจุบันเนี่ยคือมันเกิดการพังทลายแล้วกลุ่มคนก็จะอยู่แยกกันไปนะครับสร้างพื้นที่ของตัวเองเรียกว่าวอร์ขึ้นมาอะไรทำนองนี้ซึ่งตัวแซมเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่เพื่อที่จะคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความอยู่รอดของโลกนั่นเองนะครับซึ่งเกมเพลย์ต่างๆในตัวเกมเนี่ยล้วนเป็นการแฝงนัยยะของอะไรบางอย่างทั้งสิ้นนะครับผมก็มีการถกเถียงกันมากมายว่าอันนี้มันหมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงอะไรนะนี่คือแบบจุดเด่นของตัวเกมเลยนะฮะแม้ระบบเกมเพลย์เนี่ยถ้าคุณเล่นแบบไม่เสพเนื้อเรื่องนี่อาจจะดูว่าแบบธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าคุณเล่นไปด้วยเสพเนื้อเรื่องไปด้วยตีความหมายไปด้วยจะพบว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่สุดยอดมากๆนะครับและก็ผมคิดว่าไม่ได้เป็นเกมที่มันเป็นตลาดสำหรับทุกๆคนนะฮะเขาจะเป็นเฉพาะตลาดสำหรับคนบางกลุ่มที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าคนที่ชอบค้นหาไขปริศนาอะไรอย่างเงี้ยโคจิมะนะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดไม่ได้ตีความถึงเรื่องเกมเพลย์ของเกมนี้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะใจความสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาลองตีความหมายของเกมเพลย์ในแบบที่ผมมโนขึ้นมาจากข้อมูลต่างๆที่ผมได้อ่านได้ดูมานะฮะว่าแนวเกมเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณไหนนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะท่านสามารถนำการคาดคะเนของผมเนี่ยไปเชื่อมโยงกับความรู้อื่นๆที่ท่านมีได้นะครับเพราะว่าตัวเกมก็ยังไม่ได้ออกมาจริงๆนะก็มีแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับโดยในตัวอย่างนั้นได้มีการนำเสนอเรื่องประธานาธิบดีที่เป็นผู้หญิงนะครับคุยกับแซมว่าเราต้องรวมตัวกันนะครับให้แซมเนี่ยไปเชื่อมต่อกับคนอื่นๆหรือว่ากลุ่มคนอื่นๆเนี่ยเพื่อคอนเน็กต์กันให้โลกเนี่ยหรือว่าอเมริกาเนี่ยได้ดำเนินอยู่ได้ในความหมายของในตัวเกมด้วยนะฮะซึ่งแซมเนี่ยก็ค้านนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องมีประเทศเรามั่งโลกมันล่มสลายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยประธานาธิบดีเขาบอกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับเราจะไม่มีอนาคตนะครับยังไงก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปคอนเน็กต์กลุ่มคนต่างๆเพื่อให้มนุษย์เนี่ยอยู่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับว่าใจความของโคจิมะเนี่ยอยากให้ผู้นำประเทศหรือบุคคลต่างๆเนี่ยได้มาเชื่อมโยงคอนเน็กต์กันนะครับให้เข้าใจกันเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขอะไรทำนองนี้นะฮะ
ซึ่งระหว่างการที่จะคอนเน็กเมืองต่างๆเข้าด้วยกันได้เนี่ยก็ต้องฝ่าฟันผ่านความยากลำบากอุปสรรคต่างๆนะครับระหว่างทางอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีมาทำร้ายบ้างนะครับปล้นชิงวิ่งราวอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่แยกตัวออกไปนะครับไม่ยอมที่จะคอนเน็กเข้าด้วยกันนะครับก็คือการพยายามที่จะทำลายการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันของกลุ่มคนซึ่งอาจจะเปรียบได้ดังผู้ก่อการร้ายอะไรทำนองนี้นะครับลืมบอกไปนะครับตัวแซมเนี่ยเป็นตัวแทนของหน่วยหนึ่งนะครับก็คือเป็นหน่วยที่ก่อตั้งขึ้นมาหลังจากที่โลกล่มสลายนะครับซึ่งหน่วยเนี้ยเป้าหมายก็คือพยายามที่จะเชื่อมโยงกลุ่มคนหรือกลุ่มประเทศต่างๆที่แยกออกกันให้มาเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงตัวประชาชนเราเองหรือว่าอาจจะเป็นผู้นำประเทศอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับซึ่งอีกอย่างนึงที่น่าสนใจในตัวอย่างเกมตรงนี้นะครับก็จะมีเด็กนะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยตัวเด็กเนี่ยเปรียบเสมือนตัวที่คอยสแกนพูดผีนะครับไม่ให้ตัวเราเนี่ยโดนพูดผีนี่ดึงลงไปอีกโลกหนึ่งถ้าให้ผมตีความหมายนะครับผมจะตีความหมายเด็กเนี่ยหมายถึงความไร้เดียงสาก็คือความคิดที่ไม่มีการเกลียดชังนะครับเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่มองใครเป็นศัตรูอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวผีเนี่ยก็จะเปรียบดังความเกลียดชังหรือว่าความยึดติดอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่กับอดีตนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของความขัดแย้งของอดีตของสงครามโลกในยุคต่างๆนะครับถ้าเมื่อไหร่นะฮะตัวจิตใจของมนุษย์เนี่ยหรือว่าของผู้นำเนี่ยเต็มไปด้วยความเกลียดชังหรือว่ายึดติดอยู่กับความขัดแย้งเก่าๆเดิมๆเนี่ยก็จะโดนนำพาไปสู่อีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งในตัวเกมนะฮะอีกโลกหนึ่งเนี่ยก็เป็นภาพของสงครามนะครับเหมือนเปรียบเทียบสงครามในยุคต่างๆอย่างเช่นยุคสมัยสงครามเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่เขาได้กล่าวกันไว้นะครับก็เหมือนกับว่าอีกฝั่งเนี่ยมันเป็นอดีตของสงครามต่างๆนะครับถ้าตัวเรามีแต่ความเกลียดชังขัดแย้งนะครับก็พร้อมที่จะโดนดึงไปสู่สงครามได้เสมอนั่นก็คือการไม่เชื่อฟังความบริสุทธิ์ของเด็กนั่นเองนะครับนี่คือความหมายที่ผมได้ตีและรวบรวมมานะอาจจะถูกจะผิดก็ต้องดูกันอีกทีตอนที่ตัวเกมมานะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าไปสู่สภาวะสงครามเนี่ยก็ตัวเด็กเนี่ยก็จะเปลี่ยนสภาพไปนะครับเหมือนกับตัวเด็กที่มันแปดเปื้อนนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยตัวแซมเนี่ยเขารู้สึกท้อใจนะครับว่าทำไมเราพยายามที่จะคอนเน็กหรือว่าเชื่อมโยงกลุ่มคนต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าบนโลกนี้มีแต่คนที่ยึดติดอยู่กับความเกลียดชังหรือว่าความขัดแย้งในอดีตจนบางทีก็แทบจะหมดเรี่ยวแรงที่จะเดินต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับและตัวอย่างในช่วงท้ายที่ผมเห็นว่าค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับว่าโคจิมะเนี่ยได้แฝงนัยยะในเรื่องการเกิดสงครามไว้นะครับเหมือนตอนที่ทหารพูดว่ามันยากเหลือเกินที่จะฟอร์มคอนเน็กชันก็คือยากเหลือเกินที่จะเชื่อมต่อถ้าคุณไม่สามารถเช็คแฮนด์ก็คือไม่สามารถที่จะจับมือร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยมันก็เชื่อมต่อกันได้ยากนะครับแล้วทหารก็พูดต่อว่าก็โชคดีนะที่เรามีคอนเน็กชันที่ดีกับในโลกอีกด้านหนึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงผู้นำหรือกลุ่มคนเนี่ยเชื่อมต่อหรือยึดติดอยู่กับอดีตหรือความเกลียดชังอย่างเหนียวแน่นมันเหมือนเป็นการประชดนะครับว่าจับมือกับความสงบสุขไม่ได้แต่กับความเกลียดชังเนี่ยจับได้จับดีอะไรทำนองนั้นนะครับจนถึงฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้มันกินใจผมมากๆนะครับก็คือฉากที่ทหารเนี่ยยืนสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่นะฮะลงบนน้ำมันหรืออะไรสักอย่างนะครับเหมือนเป็นการเผาตัวเองอะนะครับซึ่งเหมือนเป็นการชี้เห็นว่าถ้าเรายังยึดติดอยู่กับความขัดแย้งหรือความเกลียดชังแบบในอดีตอีกมันก็เท่ากับว่าเรานั้นได้เผาหรือทำลายตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเป็นไปได้ของเนื้อหาในเกมนี้นั่นเองนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับการตีความนี้อาจจะไม่ถูกต้องทั้ง 100% นะครับแต่ผมอยากให้คุณเห็นว่าผลงานของโคจิมะนั้นมีอะไรแอบแฝงที่ล้ำลึกกว่าที่คุณเห็นนะครับผมเลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะฮะซึ่งผมจะมาให้ทุกท่านได้เห็นถึงมุมมองของการสร้างเกมนะครับไม่ได้มีแค่การเล่นเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะครับการสร้างเกมทำเกมหรือเล่นเกมเนี่ยมันยังสามารถให้ข้อคิดหรือเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนทั้งโลกเนี่ยพูดไม่ได้นะครับซึ่งนี่แหละที่ผมยกให้เป็นเกมที่น่าเล่นแห่งปีระดับ AAA ที่ควรค่าแก่การเล่น
และควรค่าแก่การรอคอยนะครับส่วนจะทำได้ดีขนาดไหนก็ต้องรอดูกันอีกทีตัวผมเนี่ยผมตั้งใจว่าผมจะเล่นเกมนี้แน่นอนนะครับเมื่อเกมได้วางจำหน่ายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมแค่อยากให้คุณเห็นว่าเกมบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแค่เกมเท่านั้นนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ